ครับเรามาต่อในข้อ15นะครับข้อ15ในการแกว่งชุดเคลื่อนที่ของวงกลมให้จุกยางเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวในแนวระดับเราก็ว่าขณะนั้นเชือกทำมุม20องศากับแนวระดับตลอดเวลาถ้าขนาดน้ำหนักของคอเกี่ยวตัวหารและน็อตมีค่า 1.2 นิวตันจงหาแรงสู่ศูนย์กลางและความเร่งสู่ศูนย์กลางของจุกยางอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่คิดว่าอยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับโจทย์ที่บอกมาเขาก็จะมีวัตถุอยู่อย่างนี้นะครับถูกแกว่งในระดับอย่างนี้แล้วไอ้เชือกเนี่ยทำมุม20องศาทำมุม20องศาอย่างนี้แล้วก็มีแรงกระทำในแนวดิ่งหรือว่าแรงเกิดจากมวลอ่ะ 1.2 นิวตันแบบนี้เขาถามมาคำถามแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่าไหร่พยายามเขียนรูปตามที่โจทย์บอกให้ได้นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้บอกไม่ได้เขียนรูปให้ดูนี่เราก็จะมาพิจารณาว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับวัตถุเนี่ยมันถูกแกว่งเป็นวงกลมวงกลมนี่อยู่ในแนวระนาบมันถูกแกว่งไปเป็นวงกลมในแนวระนาบนะครับเป็นวงกลมในแนวระนาบนี่มันก็จะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างนี้ใช่ไหมแรงความเร่งก็สู่ศูนย์กลางครับทีนี้เรามาดูเส้นเชือกนะครับเส้นเชือกเป็นอย่างนี้นะครับมีแรงก็สู่ศูนย์กลางมีแรงอย่างนี้นะครับเส้นเชือกเนี่ยเราแยกเส้นเชือกเป็นแล้วแตกเส้นเชือกออกเป็น2ทางนะครับถ้าเส้นเชือกแตกมาในแนวแกน Yแตกมาในแนวแกน x อีกอันหนึ่งนะครับแตกมาในแนวแกน y เราก็จะได้ว่าซิกมา fy เท่ากับ0ครับเพราะว่ามีแรงตรงนี้คือมีแรงในแนวดิ่งอันหนึ่งมีแรงในแนวดิ่งขาลงมีแรงในแนวดิ่งขึ้นนะครับก็จะได้ว่า t ครับนี่นะแรงเป็นเทียบเป็น t นะนี่นะครับทีมุมนี้คือมุมอะไรมุมนี้นะครับก็ตรงนี้20องศาตรงนี้นะทีเป็นอะไรครับทีไซน์หรือคอสถ้าแตกเป็นแนวแกน y ก็เป็นทีไซน์20ครับอย่าลืมว่ามุมมันมุมแย้งกันอย่างนี้นะครับนี่นี่นะนี่20นี่ก็เป็นอย่างนี้แตกก็แกน y ก็เป็น t ไซน์20เท่ากับอะไรครับ 1.2 ก็คือพูดง่ายๆว่าแรงขึ้นกับแรงลงนะครับมีแรงลงตรงนี้นะ t ตรงนี้นะ 1.2 นี่อันนี้เป็นสมการที่1นะครับส่วนอันที่2ก็คือ t อะไรครับ t cos 20องศาเท่ากับอะไรครับเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองครับตัวเนี้ย t cos 20องศาก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นก็คือความเร่งเข้าสู่มวลคูณความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นสมการที่2ซึ่งถ้าเราทราบค่า t ตัวนี้เราก็จะทราบได้เลยว่าตัวเนี้ยคือ t cos 20ใช่ไหมครับแรงก็สูงสุดกลางคือ t cos 20นั่นเองแต่ทีนี้เราไม่ทราบค่า t หรือไม่ทราบแรงตึงในเส้นเชือกเราก็ไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบ
ในข้อนี้ได้นะครับเราทำไงต่อนะครับเขาบอกอะไรมาบ้างเขาบอกแค่ว่ามวล m เขาบอกมาไหมเขาไม่ได้บอกมวลมาแต่เราหาค่ามวลได้ไหมจาก mg เท่ากับ w นะครับเราก็สามารถหา m ได้นั่นก็คือ m ก็คือ w ก็คือ 1.2 หารด้วย g คือ 9.8 นี่คือค่า mอันนี้ m เราหาได้นะครับแต่ทีนี้เราลองมาดูสมการที่1กับ2ก่อนนะครับค่า m มันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับเพราะค่า m เราหาได้ค่าความเร่งศูนย์กลางหาได้ไหมนะครับเพราะว่าค่า m จะหาได้แล้วถ้าเอา1กับ2มาหารกันแล้วตัว m หาได้ตัว a ติดตัว a ตัวเดียวนะครับก็จะสามารถหาค่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางได้นั่นก็เอาสมการที่1หารสมการที่2เราก็จะได้ sin หารคอสก็เป็นแทน20องศานะครับเท่ากับอะไร1หาร2ก็คือ 1.2 หารด้วย m แล้วก็ ac อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า ac เท่ากับขึ้นไปนะครับ 1.2 หารด้วยแทน20คูณด้วย m นะคูณด้วย m แล้วก็แทน20แบบนี้นะครับทีนี้เราได้ 1.2 หาร m แทน20เราก็จะได้ ac ก็คือได้ความเร่งก็คือศูนย์กลางไม่มาสักที AC ก็คือ 1.2 หารด้วย M แล้วก็แทน20นี่นะครับก็ M เมื่อกี้เราทราบไหม M ว่า M ตัวนี้นะครับก็คือ 1.2 หาร 9.8 ใช่ไหมครับ M ก็คือ M ก็คือ 1.2 หารด้วย 9.8แทนค่าลงไปนะครับก็คือ 1.2 หารด้วย 1.2 หารด้วย 9.8 หารด้วย 9.8 อย่างนี้นะแล้วก็แทน20ทีนี้แทน20เนี่ยก็เอาcos 20มาหารsin 20ก็ถ้าเครื่องคิดเลขจริงแล้วเครื่องคิดเลขมีนะ20แทน20แทนค่าแทน20ได้เลยแต่ถ้าในระดับมัธยมเราก็อาจจะต้องเอาไซน์กับคอสมาหารกันไซน์20หารคอส20นะครับหารคอส20เนี่ยซึ่งค่าเนี้ยก็จริงๆแล้วในเครื่องคิดเลขก็หาได้เลยนะใช้กดเครื่องคิดเลขหาแทน20ได้เลยเนี่ยแทน20เนี่ยมันก็จะได้ตับ0.36397ประมาณ 0.36397 ครับคงแทนค่าลงไปตรงนี้นะครับก็ 1.2 ตัด 1.2 9.8 ก็จะขึ้นไปคูณข้างบนนะครับก็ได้ 9.8 หารด้วยแทน20หรือหารด้วย 0.363979.8 หารด้วย 0.36397 ก็ได้ความเร่งเข้าศูนย์กลางเท่ากับ 26.9 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับเมื่อเราทราบความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วทีนี้ก็ เราก็สามารถหาอะไรได้ครับก็หาความตึงเชือกได้เราก็หรือว่าจะไปใช้สมการอะไรหาแรงต่อไปได้ 26.9 นะครับนี่เราทราบว่าอันเนี้ยเห็นไหมครับมี
ซิกมา FC เท่ากับ BAC ใช่ไหมครับเราก็หาแรงสูงสุดกลางได้ก็คือเอามวล M FC ก็คือมวล M คูณ AC นั่นเองนะครับก็จะสามารถหา FC ได้ผมไม่เราก็จะได้ FC เท่ากับ MAC ใช่ไหมครับ M ก็คือ 1.2 หารเลข 9.8คูณใน AC 26.9 ก็คูณด้วย 1.2 หารด้วย 9.8 ก็ได้ออกมาประมาณ FC ก็ประมาณ 3.3 นิวตันสามศูนย์ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังสวัสดีครับ